ทั้งวันพฤหัสบดีแล้วก็วันศุกร์ครับ True for You ช่อง24ถ่ายทอดสดนะครับการแข่งขันชกมวยไทยที่ถือว่าตอนนี้ครับเป็นเบอร์ต้นๆของเมืองไทยเลยครับหลัง6โมงเย็นนะครับหลังเคารพธงชาตินี่ครับจะมีมวยดีๆแบบนี้มวยสนุกตื่นเต้นเล้าใจวันพฤหัสบดีครับก็เป็นคิวของศึกเพชรยินดีมวยมันสนั่นเมืองคู่แรกผ่านพ้นไปแล้วแบบสุดมันเลยครับคู่2ยอดเอกไฟแดงครับยอดเอกชลบุรีอาร์ตมีเดียกรุ๊ปเจอกับจิ๊กซอว์ NI 168ชิปปิ้งในพิกัดน้ำหนัก109ปอนด์ครับครับคู่นี้น้ำหนักเท่ากันแต่ว่ารูปร่างส่วนสูงไม่เท่ากันครับทางด้านของยอดเอกครับยาวกว่า100กว่าครับเป็นมวยทางเดียวกันแล้วครับออกมายืนจรดการขวาทั้งคู่ทางด้านของจิ๊กซอว์ครับเตี้ยกว่าสั้นกว่าต้องเปิดเกมแล้วครับยืนห่างๆอยู่ระยะแข้งครับเบียดเข้าไปใกล้ๆแต่ว่ายังไม่เน้นยังไม่รีบครับทักทายกันไปก่อนครับกางเกงสีแดงรูปร่างดีนะครับสูงยาวเข่าเจ็บเลยนะครับคนนี้ส่วนจิ๊กซอว์ครับเห็นหุ่นก็รู้อยู่แล้วนะครับประเภทเปี้ยงโป้งนับโป้งน็อกครับวันนี้ยังไงครับเข้าไปถึงตัวไหมเข้าได้แล้วครับยังตีไม่ได้ออกอาวุธกันไม่ได้นะครับกรรมการชัยยุทธเลยต้องแยกก่อนครับคุณครับยกแรกทักทายกันแบบหนักแรงแล้วครับเดี๋ยวต้องดูเลยครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายทิฟฟี่ซาร่าแอนตาซินเยลแอนตาซินชนิดเม็ดไดฟิลินเบนด้า500ยาธาตุน้ำขาวไทยนครดีออกไซด์ต้องขอบคุณนะครับนายห้างวินัยวีระผู้ชงครับผู้ให้การสนับสนุนแม่ไม้มวยไทยด้วยดีมาโดยตลอดรวมถึงคุณพิชัยกิจอิทธิกรรมการผู้จัดการบริษัทเจริญสุขเภสัชหุ้นชิวจำกัดสมเกาหลีตังกุยจับเครื่องดื่ม GSD ตาสมเกาหลีตังกุยจับสม OTD เพราะมีซิงค์วิตามิน B และสมสกัดขวดใหญ่แค่10บาทขอบคุณครับโอ้โหมาเกมบนเวทีครับทางด้านของจิ๊กซอว์นี่เปิดเกมตั้งแต่ยกแรกเลยแหละครับไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นครับช่วง30วินาทีแรกนี่ดูชั้นดูเชิงครับหลังจากนั้นก็เปิดเกมเดินเลยครับแล้วก็ไม่กลัวที่จะประกบวงในแลกเข่าครับแล้วตัวเองจะเสียเปรียบหูแข้งขวาเบิ้ล2แข้งตามด้วยหมัดขวาครับแม่สัญญาณเดือดตั้งแต่ยกแรกเลยครับออสอย่าลุกไปไหนครับเตือนเลยนะครับผู้ชมทางช่อง True for You ครับอย่าลุกไปไหนครับมีโอกาสไม่ครบกำหนดยกนี่สูงเลยครับเพราะว่าแม่ดูวิธีการชกของจิ๊กซอครับไม่ใครก็ใครอะครับประเภทคิดบวกอย่างเดียวฝ่ายน้ำเงินโอ้โหแต่ว่านี่ครับฝ่ายแดงยอดเอกดูแล้วตอนนี้แบบละเอียดสุขุมวงในกรรมการแยกก่อนครับยังตีกันไม่ถนัดว่ายอดเอกครับยังไม่เร่งไม่รีบแล้วครับชกในเกมของตัวเองครับเน้นตั้งรับไปก่อนแล้วครับขณะที่ทางด้านของจิ๊กซอก็พยายามจะโยนหินถามทางก่อนแล้วครับด้วยอาวุธหนักๆหมดยกแรกครับพักก่อนคู่เดียวอยู่กับศึกเพชรยินดีนะครับนี่ครับต้องขอบพระคุณครับผู้สนับสนุนหลักของรายการเราครับผลิตภัณฑ์5ดาวโดยเครือ CP นะครับเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนพร้อมด้วย CPF ประเทศไทยจำกัดต้องขอบพระคุณครับคุณอดิเรกศรีประทักประธานคณะกรรมการบริหารพร้อมด้วยท่านดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการของบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนขอพระคุณครับวันนี้นี่มีมวยคู่เดียวนะครับก็คือคู่แรกครับที่เคยเจอกันมาครับนอกนั้นนี่ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยนะครับคู่นี้ก็ยังไม่เคยเจอคู่ต่อไปเด่นภูไทยปิ่นเพชรก็ยังไม่เคยเจอแล้วคู่เอกที่น่าสนใจนะครับเป็นคู่มวยต่างศึกต่างสายด้วยครับศักดิ์ศรีเกียรติหมู่9นะครับหรือ MC 77เจอกับชัยสสต้อย8ริ้วครับยังไม่เคยพบเคยเจอที่ไหนกันมาก่อนครับก็น่าดูน่าชมทุกคู่แหละครับที่คุณออสเคโอเอ่ยชื่อมาครับมาตามกันต่อครับคู่ที่2ครับยกที่2เริ่มแล้วครับทางด้านของจิ๊กซอว์ครับเปิดเกมเดินเหมือนเดิมแล้วครับยกแรกเดินอย่างไรยกนี้เดินแบบนั้นเลยครับดูครับเน้นหมัดมาแล้วครับ1 2ตามกันต่อครับแล้ว
ก็วันนี้ต้องขอบคุณครับบริษัท JT Car Center ผู้จำหน่ายรถมือ2ออกรถฟรีถูกและดีต้องรถสวยจัดเจตครับ0863557893ขอบคุณทางเช่าผสมมันติวิตามิน B สนใจโทรไปที่020265888โดยบริษัทโนวาออร์แกนิกแล้วก็ท่านที่แวะไปที่ขอนแก่นครับเรียนเชิญครับ JJ by Memory แล้วก็ปอซาวน่ามีห้องสตรีมและเครื่องออกกำลังกายที่ทันสมัยครับดูแลและบริหารงานโดยคุณจิ้น JJ ขอขอบคุณครับต้นๆกับปลายๆครับปลายๆก็ยอดเอกแล้วครับเพราะว่ารูปร่างดีครับประเภทเข่าแหมแทงเจ็บเลยครับส่วนต้นๆนี่จิ๊กซอประเภทเปี้ยงป้างนับน็อกครับวันนี้ต้องลงทุนไปก่อนนะครับมวยตัวเล็กต้องสืบเท้าลึกๆหน่อยต้องก้าวขาบ่อยๆครับดูยอดเอกครับไม่เร่งไม่รีบนะครับแกไปเรื่อยๆตามเกมของแกครับเน้นเก็บการบังโต้ครับจังหวะจับในได้นี่ก็ยังไม่ตีนะครับล็อกไว้เฉยๆรอกรรมการแยกแล้วครับนี่เป็นแผนของเขาแล้วครับที่ยังไม่เร่งโอ้โหแข้งขวาของจิ๊กซอครับเตะทีนี้บนล็อกฮือเลยครับโอ้โหเมื่อกี้ครับแข้งขวาฝ่ายน้ำเงินจิ๊กซอนี่โอ้โหหวดไปนี่ลำตัวกับขาดคุณน็อตเตะไปเต็มคำเลยครับมวยตัวใหญ่เป้าใหญ่ด้วยครับจังหวะจับตัวเล็กจับเหลี่ยมนี้ก็ถือว่าใช้ได้แต่ว่าเจอลูกขวางของยอดเอกครับกรรมการชัยยุทธเลยแยกก่อนครับยังออกอาวุธกันไม่ได้เกมสอแววว่าจะเดือดแล้วนะครับยกนี้เป็นยกที่2ผ่านไปครึ่งทางครับยังคงเดินต่อครับทางด้านของจิ๊กซอดีแข้งซ้ายหน้าโอ้ยโดนฮุกซ้ายเหมือนกันครับยังไม่หยุดครับจิ๊กซอ1 2เปิดครับเปิดทางเข้าไปครับคนอย่างเดียวครับจิ๊กซอลูกศิษย์พี่ฝอยไทยแลนด์นะครับไทยแลนด์มีสินชัยโอ้โหนี่ครับไม่สนชนเข้าไปติดเข้าไปมาวันนี้เสียเปรียบรูปร่างครับแต่ว่าอาวุธดูแล้วโอ้โหไม่เป็นรองเลยครับฝ่ายน้ำเงินจิ๊กซอลูกหนักลูกแรงนี่แหละครับหายิงกับปั้นเข้าไปก่อนโอ้วงในยอดเอกมาเกาะไว้กรรมการใช้ยุทธแยกก่อนครับอย่าตกใจอย่าสะดุ้งให้เห็นนะครับยอดเอกจิ๊กซอนี่ก็เนี่ยครับเดินหน้าเดียวครับไม่รู้ว่าเจ็บปวดนี่หน้าตาแกจะแบบไหนครับหน้าแบบนี้ตลอดเลยครับเดินครับต้นๆโอ้โหเอาละครับเอาละครับเริ่มจะบวกกันแล้วครับเดี๋ยวได้เห็นเลือดครับแหมยิ่งเดินยิ่งชกยิ่งมั่นใจครับทางด้านของจิ๊กซอครับขณะที่ยอดเอก็ดูไม่ตกใจครับแม้ว่าจะมีจังหวะพลาดโดนหมัดบ้างก็ตามทีครับแต่ว่าดูครับยังอยู่ในเกมครับยกนี้ยกที่2เท่านั้นครับต้องดูยาวๆครับนี่ครับหาจ้องเขม่งเลยจิ๊กซอหาจังหวะเขาทำอยู่นะครับครับมาเดี๋ยวดูครับถ้าศอกมาแล้วเห็นเลือดแอนตาซินครับมอบสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้เข็มละ500บาทด้วยกันต้องขอบคุณแอนตาซินและนายห้างวินัยวีระผู้ชมครับตอนนี้หมดยกพักคู่เดียวครับท่านผู้ชมครับนี่แหละครับตอนเกมการชกครับเครื่องดื่มโสม OT โสม OT ดีเพราะมีซิงค์วิตามิน B และโสมสกัดขวดใหญ่แค่10บาทโดยคุณพิชัยกิจอิทธินะครับมอบผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักชกทั้งคู่ขอขอบพระคุณครับเครื่องดื่มโสม OT ผ่านไป2ยกแล้วนะครับคู่ที่2ในการถ่ายทอดสดครับศึกเพชรยินดีดูช้าๆครับจังหวะต่อยหมัดของจิ๊กซอครับแล้วก็เตะไปที่บริเวณต้นขาครับออกอาวุธได้น่ากลัวเลยนะครับผ่านไป2ยกนี่เราเห็นจิ๊กซอออกแล้วครับแต่ว่ายอดเอกเรายังไม่เห็นครับต้องมาติดตามกันว่ายกนี้นี่ใครจะปรับแผนเป็นยังไงครับยกที่แล้วเนี่ยเราเห็นแล้วครับว่าจังหวะล็อกของยอดเอกเนี่ยล็อกได้ดีครับแต่ว่าเรายังไม่เห็นจังหวะตีเท่านั้นเองครับเพราะว่ายอดเอกเนี่ยดูเหมือนว่าจะยังไม่เร่งไม่รีบแล้วครับเพราะว่าเขาเป็นมวยที่ถนัดเกมยาวอยู่แล้วด้วยครับเอาแล้วครับยก3นี่เปิดเกมเดินชนเลยครับยอดเอกแหม2ยกนี่ดูเชิงครับยกนี้นี่ลุยแล้วครับว่ายกนี้ครับโอ้โหตัวเล็กปิดตัวใหญ่โอ้โหแล้วก็วันนี้ครับต้องขอบคุณ
เพชรยินดีอะคาเดมี่ครับจรัญสิทธิ์วงศ์34สาสกุลยิมตลาดกลางลาดสวายลำลูกกาคลอง4อุปกรณ์มวยยี่ห้อพรายภายใต้การรับรองคุณภาพจากเพชรยินดีอะคาเดมี่มวยเด็ด789ห้องสวนพูลรีสอร์ทและร้านอาหารหอมฟุ้งกุ้งเผาขอขอบพระคุณครับอ่ะยกนี้นี่เกมเปิดแล้วนะครับยก3ยอดเอกนี่ชกในเกมตั้งรับ2ยกครับอ่ะยกนี้เดินเดินแล้วทำได้ไหมหรือจะเดินไปโดนอาวุธครับวงในวงในครับยังไงครับแหมดูจังหวะทิกซอครับไม่ให้ขึ้นคอเลยครับกดแขนไว้แน่นๆครับแหมแกชะล่าใจไปหรือเปล่าครับ2ยกไม่เร่งครับมาเร่งยก3ต้องดูครับว่าจะทำได้อย่างที่ใจตัวเองต้องการหรือเปล่าดูว่าแข้งซ้ายของทางด้านจิกซอครับแหมซ้ายหน้าเขาเรียกว่าซ้ายตีหน้าครับจัดจ้านเหลือเกินโอ้โหนี่ครับมาวงในเกาะไล่แขนดูครับมาใครจับดีกว่ากันโอ้ตอนนี้ยอดเอกกรรมการแยกก่อนครับโอ้โหของจริงมาแล้วครับ2ยกเรายังไม่เห็นของจริงยกนี้ลุยเกมเต็มที่ยอดเอกขวางไว้ตีได้ไหมครับตีได้จังหวะล็อกนี่น่ากลัวเลยครับบิดกันไปบิดกันมาใช้พละกำลังกันเยอะครับยกนี้อ้าวยังไงครับตีได้ไหมตีได้ทีนึงมันใกล้เชือกไปนิดนึงกรรมการแยกครับแม่จิ๊กซอเล็กกว่าก็จริงแต่ว่าจังหวะล็อกในนี้ไม่ยอมเลยครับความแข็งแกร่งนี่ดูไม่เสียเปรียบครับเสียเปรียบเพียงรูปร่างเท่านั้นครับดูครับหลักเหลี่ยมก็ถือว่าใช้ได้เลยครับเอาละครับพยายามไล่แขนสู้กันอยู่ครับวัดกันที่ความแข็งแกร่งแล้วครับจังหวะนี้โอ้โหนี่ครับมาสนุกเหลือเกินครับตอนนี้บรรยากาศสดๆจากสนามมวยเวทีมวยราชดำเนินไอ้ก็ไปยอดเอกศอกมาแล้วคุณน็อตล็อกล็อกแม่จังหวะหิ้วแล้วครับตีได้ไหมแม่ชิงกันชิงกันจับให้ได้เปรียบครับวงในตีวัดกันที่ความแข็งแกร่งแล้วครับอยู่ที่การฟิตซ้อมใครอ่อนเนื้ออ่อนนมอ่อนไข่นิดเดียวนี่เสร็จเลยครับเดี๋ยวก็รู้ครับว่าใครอ่อนเนื้ออ่อนนมอ่อนไข่ครับเหลืออีก1นาทีครับในยกที่3ทางด้านของยอดเอกเปิดเกมเดินเครื่องชนอย่างเดียวครับดูครับเบียดเข้าไปดันเข้าเชือกแต่ว่าจังหวะตีไม่มีครับต้องชมครับจิ๊กซอนี่ไล่แขนตั้งไว้ได้ดีนี่ครับตอนนี้เครื่องติดแล้วครับฝ่ายแดงยอดเอกมาเดินหาเรื่องชวนทะเลาะวงในวงในจิ๊กซอจิ๊กซอตียักโอ้โหกรรมการแยกก่อนครับโอ้โหคู่นี้นี่คุณภาพ5ดาวไปแล้วนะครับยังออกอาวุธกันไม่หยุดเอาซ้ายไม่ถึงครับยอดเอกเดินก็มีบวกวงในตีไปตีมาวัดวัดกันครับวงในจับจับได้เปรียบใครบิดไปบิดมาครับโอ้โหคู่นี้นี่มาใครยุบนิดเดียวเสร็จแน่ครับโอ้โหก็ต้องบอกว่าเป็นเกมที่ทั้งคู่ทำได้ดีครับต่างคนต่างโดนต่างคนต่างทำได้ครับดูครับจังหวะการแก้ไขสถานการณ์ของทั้งคู่นี่ต้องบอกว่ายังไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบยังเหลือยังไม่มีใครเหลือใครครับตอนนี้โอ้โหนี่ครับมาปลายยก3ปลายยก3โอ้ยสนุกเบียดเหลือเกินนี่ครับยอดเอกไฟแดงเครื่องติดไปก็ไปหมดยกหมดยกพักคู่เดียวครับครับในช่วงนี้ครับต้องขอบพระคุณนะครับทาง CP เจริญพกพันธ์อาหารจำกัดมหาชนครับพร้อมด้วย CPF ประเทศไทยจำกัดโดยคุณอดิเรกศรีประทักษ์ครับประธานคณะกรรมการบริหารพร้อมด้วยท่านดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการของบริษัทเจริญพกพันธ์อาหารจำกัดมหาชนขอขอบพระคุณครับ3ยกผ่านไปต้องบอกว่าสนุกเร้าใจเลยนะครับดูจังหวะช้าๆครับโอ้โหหักเหลี่ยมนี่โชว์ความแข็งแรงเลยนะครับจิ๊กซอซ้ายครับเดินแล้วโดนไปก่อนนะครับยอดเอกกว่าจะถึงตัวนี่โดนไปหลายเปี้ยงแล้วครับแต่พอจับได้นี่ถือว่าน่ากลัวเลยครับด้วยสรีระรูปร่างด้วยครับจับได้ดีจับได้สวยครับแต่ว่ายกที่ผ่านมายังไม่เห็นจังหวะที่ตีได้ต่อเนื่องแล้วครับเพราะว่าทางด้านของจิ๊กซอเองก็กันลูกจับในได้ดีเหมือนกันครับเอาละครับยกนี้ยกที่4ยกสำคัญแล้วครับอยู่ที่ว่าใครจะทำได้ดีกว่ากันครับเปิดเกมมาเดินเลยครับทางด้านของยอดเอกนี่ครับมาศึกเพชรยินดีมวยมันสนั่นเมืองครับโอ้โห
ดูแล้วรูปเกมคู่นี้มาใครชิงเดินก่อนนี่น่าจะได้เปรียบนะคุณน็อตนะตอนนี้ขวางตีแล้วนะครับอาศัยความยาวอาศัยความใหญ่จิ๊กซอก็นัวเนียกันอยู่ใช้กำลังกันเยอะกรรมการชายยุทธแยกเดินต่อครับยอดเอกไม่เดินไม่ได้นะครับเพราะว่าวงนอกนี่ดูตามสายตาอาจจะเสียเปรียบครับตีได้ไหมตีแม่แต่ว่าดูลูกแก้ของจิ๊กซอครับพยายามจะบิดพยายามจะชิงสอดขึ้นบนนะครับจะขวางหน้าครับทางด้านของยอดเอกครับใช้ความยาวให้เป็นประโยชน์จะขวางหน้าแต่ว่าจิ๊กซอนี่จังหวะโดนขวางนี่แก้ได้ดีมากครับแต่ว่ายังไม่ยอมครับยอดเอกต้องชื่นชมครับหัวจิตหัวใจพยายามใช้ความใหญ่ครับเบียดเข้าไปขวางได้เสียบขวาไปทีครับจิ๊กซอก็ไม่ยอมดูครับโอ้โหสู้ทุกเม็ดเลยครับนี่ครับโอ้โหมามวยศึกเพชรยินดีคู่ที่2ครับมายอดเอกเดินบอมเข่าเข้าไปโอ้แต่ว่าจิ๊กซอครับหาแข้งขวามาเตะทั้งขวาทั้งซ้ายเลยคุณน็อตยกนี้นี่เห็นชัดแล้วนะครับว่ายอดเอกนี่ได้ลูกขยันครับจิ๊กซอนี่ได้เนื้อเน้นขยันแล้วมันต้องทำให้ชัดด้วยนะครับยอดเอกเดินอย่างเดียวครับหลับหูหลับตาเดินเข้ามาโดนแข้งไปก่อนยัดเข่าคืนมาครับวัดกันครับนอกกับในตีได้ไหมมันใกล้เชือกนัวเนียจังหวะจับกดไว้แหมเหลี่ยมนี้ดูดีเลยครับแหมทางด้านของจิ๊กซอครับแม่มวยตัวเล็กล็อกตัวใหญ่ครับดูครับพยายามดิ้นครับทางด้านของยอดเอกดิ้นหลุดได้แล้วขวางหน้าแล้วก็เสียบเข้าไปแต่ว่าจิ๊กซอเองก็มีขวาครับเข่าขวาแปะเอาไว้ก่อนนี่ครับไม่สนไปเข้าไปยอดเอกโอ้โหแต่ว่าจิ๊กซอครับจี๊ดจ๊าดแต่ว่าตอนนี้ตัวใหญ่เริ่มเดินขย่มแล้วนะคุณน็อตโอ้โหมาแทงแต่ละเม็ดครับน่ากลัวเลยครับมวยตัวใหญ่ยอดเอกยัดเข้าไปจิ๊กซอยังไงครับอย่ายุบอย่าย่นนะครับโอ้โหมาไม่หยุดเลยครับยอดเอกตอนนี้โอ้โหต้องบอกว่ายกนี้นี่ใช้ความได้เปรียบของตัวเองได้เป็นประโยชน์มากๆครับทางด้านของยอดเอกครับความใหญ่ความยาวดูครับบดปีกขยี้เข้าไปแล้วก็เริ่มทำได้ดีขึ้นเรื่อยๆครับทางด้านของยอดเอกเอาแล้วครับจิ๊กซอเองก็มีเถียงมีโต้ครับไม่ยอมโดนฟรีๆอยู่ข้างเดียวครับโอ้โหตอนนี้มาสถานการณ์วุ่นวายอีกครั้งหนึ่งครับมายก4ช่วงครึ่งนาทีสุดท้ายมาไปดักยอดเอกไอ้จิ๊กซอตีโอ้โหต้องมีเสียงปรบมือครับเชื่อว่าหมดยกนี้ต้องมีเสียงปรบมือจากแฟนมวยพี่น้องทั่วประเทศทางหน้าจอช่อง 24U ยังเดินอยู่ครับยัดเข้าไปจิ๊กซอพยายามไล่แขนสู้ครับโอ้แต่ว่าติดตัวอย่างเดียวครับยอดเอกไม่อยู่ห่างเลยครับเงินเบียดติดหายใจรถต้นคอแล้วครับกดดันทางด้านของจิ๊กซอครับทางด้านของยอดเอกครับดูครับเบียดเข้าไปต่อเนื่องครับเสียบซ้ายโอ้โหจิ๊กซอแข้งขวาสวยเอาละครับในล็อกได้เปรียบล็อกสวยครับจิ๊กซอล็อกได้ตีได้ไหมอ้าวขวาไปทีครับโอ้แต่ว่ายอดเอกก็โต้ขึ้นมาเหมือนกันครับโอ้โหเดือดจริงๆครับพักครู่เดียวครับมาตามกันต่อยกหน้าครับดูไฮไลท์ช็อตเด็ดสวยๆนะครับของยกที่4ครับมายกที่ผ่านมานี่ครับขอบพระคุณครับภาพสวยๆจากทีมงาน True For You ช่อง24ฝ่ายแดงยอดเอกชลบุรีอาร์ตมีเดียกรุ๊ปนะครับฝ่ายน้ำเงินจิ๊กซอ NI 1688ชิปปิ้งพิกัดน้ำหนัก109ปอนด์โอ้โหคู่นี้นี่สถานการณ์ผ่านไป4ยกกำลังจะขึ้นยกสุดท้ายครับมาภาษามวยเขาบอกว่ายกชิงดำครับคู่นี้ยังดูไม่ออกเลยนะครับว่าใครได้เปรียบอยู่ครับคุณน็อตยก3ก็จิ๊กซอดูว่าเหลื่อมๆนะครับอาวุธส่วนยก4ยอดเอกก็ดีขึ้นมาครับอยู่ที่ยกนี้แหละครับว่าใครจะทำผลงานได้เข้าตากรรมการมากกว่ากันครับโอ้โหคู่นี้นี่สนุกเร้าใจครับไม่เคยเจอที่ไหนกันมาก่อนครับพลิกไปพลิกมาไม่รู้ว่ากี่ตลบแล้วครับตามกันต่อนะครับยกนี้ยกสุดท้ายรู้ผลแน่นอนครับจะไปไหนครับ
ือว่าเป็นเกมคุณภาพครับของศึกเพชรยินดีมวยมันสนั่นเมืองครับนัดปฐมฤกษ์ของการคัมแบ็กกลับมาจัดที่สนามมวยเวทีราชดำเนินครับทุกวันพฤหัสบดี 6:00 น.ครับทางช่อง True For You หมายเลข24ครับเอาละครับยกสุดท้ายเปิดเกมเดินเหมือนเดิมครับทางด้านของจิ๊กซอยกนี่ครับโอ้โหตัวเล็กตัวเล็กเดินเดินเบียดเดินติดโอ้โหดูครับเดี๋ยวจะไล่โอ้กำปั้นมาแล้วโอ้โหแต่ว่ายอดเอกครับขวางไว้ขวางไว้ไอ้อ้าวอย่านะครับอย่านะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับแฟนมวยอย่าเพิ่งด่วนสรุปนะครับระฆังยกสุดท้ายไม่ดังนี่ไม่แน่ครับแม่ตกแต่ก็เดินติดอย่างเดียวเลยครับยอดเอกไม่เปิดโอกาสให้จิ๊กซอนี่ได้ออกอาวุธครับวงในตีตัวเล็กจับได้ตีได้ด้วยนะครับนาทีแรกออกมาถอยครับแล้วก็ช่วงนาทีที่2เดินแล้วครับทางด้านของยอดเอกครับอาจจะรู้สึกได้ว่าพอชกตั้งรับแล้วเกมมันไม่เข้าทางครับก็เลยต้องเปิดเกมเดินมีการเดินขู่ให้ทางด้านของจิ๊กซอหยุดบ้างครับแต่ว่าจิ๊กซอไม่ยอมหยุดครับเดินต่อเนื่องมาตอนนี้ครับโอ้โหสถานการณ์ขยับเดินเข้าไปจิ๊กซอยังมีครับพละกำลังลูกหนักแต่ว่าตอนนี้หายอดเอกแม่ดูเหมือนจะค่อนข้างจะมั่นใจครับฝ่ายแดงพยายามจะชกในเกมตั้งรับนะครับอ้าวแต่ว่าหมัดมวยนี่เปี้ยงไปทีเดียวนี่ไม่แน่ครับอ้าวตอนนี้ชุดนี้ครับชุดนี้ของจิ๊กซอก็ยังทำได้นะครับแม่เอาพี่ๆเซียนมวยบนล็อกนี่ปั่นป่วนเฮกันลั่นเลยครับทางด้านของจิ๊กซอยังไม่หยุดครับตราบใดที่ยังไม่ละความพยายามครับโอกาสก็ยังคงมีครับสำหรับจิ๊กซอนี่ครับโอ้โหมาตอนนี้แฟนๆครับมาเวลาจิ๊กซอทำได้ดีเสียงเชียร์กระหึ่มเลยครับมาติดตามกันต่อครับจิ๊กซอเวลาอีก1นาทีโอ้โหนี่ครับไม่แน่ครับไม่แน่ซ้ายสวยทุกวินาทีนี่มีค่าครับบนสังเวียนครับพยายามจะเดินหาช่องอยู่ครับจิ๊กซอยอดเอกนี่ก็วนไปรอบครับไม่ยอมเป็นเป้านิ่งครับโยกหลอกล่อครับหมัดมาไหมครับมาต้องสืบลึกๆกว่านี้ครับเพราะว่าตัวสั้นกว่าครับจิ๊กซอโอ้ทีแข้งขวาไปครับคืนได้ไหมคืนแข้งขวาครับแต่ว่าก็ยังโดนไม่เต็มเท่าไหร่ครับอีกครึ่งนาทีเสร็จครับทางด้านของจิ๊กซอยังไม่ยอมครับขณะที่ยอดเอกนี่ดูมั่นอกมั่นใจผลงานของตัวเองแล้วครับดูครับแม่จังหวะก่อนจากก็ทำได้ดีครับจิ๊กซอยังไม่ยอมยังไม่หยุดครับยังคงเดินต่อหาโอกาสครับได้ไม่ได้ขยับเข้าไปมีไหมโยกแม่แต่ว่ายอดเอกครับแกอยู่ห่างๆเลยครับไม่ยอมอยู่ใกล้ๆแล้วครับตอนนี้จิ๊กซอไม่สนแล้วครับมากองเชียร์บอกว่าขออีกเม็ดหนึ่งน้ำเงินจิ๊กซอมาขอหนึ่งแข้งสวยๆมาได้ไหมหมดยกสุดท้ายครับโอ้โหชกกันแบบสุดมันนี่แหละครับเป็นภาพบรรยากาศที่น่ารักเหลือเกินครับหลังจบเกมก็ขอโทษขอโพยกันครับรุ่นพี่รุ่นน้องนี่ครับกีฬามวยไทยครับที่เป็นศิลปะการต่อสู้ที่ชาวต่างชาติให้การยอมรับนะครับว่าเป็นการต่อสู้ที่อันตรายที่สุดด้วยมือเปล่านะครับกรรมการหันไปรับใบคะแนนใบที่3ชูมือไปที่ไฟแดงครับยอดเอกชลบุรีอาร์ตมีเดียกรุ๊ปเอาชนะคะแนนจิ๊กซอ NI 1688ชิปปิ้งไปแบบสุดมันเลยครับช่วงนี้เดี๋ยวเราจะพักคู่เดียวนะครับเดี๋ยว